สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะมื้อนี้บุ๋มจะพามาเลาะสวนย่ําแร้งเนาะค่ะจะมาอัปเดตบักพริกชุดที่2ค่ะหลังจากที่บุ๋มเก็บผลสุกเขาออกเนาะก็ยังมีหลงเหลืออยู่บางส่วนเขาก็จะทยอยออกดอกออกหน่วยไม่เฮาเก็บกินเรื่อยๆถ้าขยันเก็บเนาะค่ะเนี่ยชุดแรกชุด2ชุด3ไล่ๆกันออกมาค่ะอันนี้ก็สิแม่นนั่นบักพริกขี้หนูขาวแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนเตี้ยนี่ที่ผมเฮ็ดคลิปเก็บไปเก็บหน่วยแดงไปอะค่ะเขาก็ให้ดอกให้หน่วยติดหมากติดผลมาใหม่ค่ะนี่อุณหภูมิก็ลดลงแล้วมดหนาร้อนละค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงออทัมเนาะคือใบฤดูใบไม้ร่วงค่ะบ่หนาวเกินไปบ่ร้อนเกินไปอากาศกำลังดีค่ะอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาซ้ำนี่พอดีค่ะช่วงเช้าก็สิอยู่13เนาะสายมากก็จะอยู่20 25ถึง30ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศอากาศอุณหภูมิซ้ํานี่ล่ะค่ะบักพริกมันมักห้อนหลายมันก็บ่มักเนาะหนาวหลายมันก็บ่อยู่บ่ได้ค่ะมื้อนี้ก็ล่มมืดครึ้มแล้วก็อากาศก็ดีค่ะมื้อนี้ดีอยู่25องศาเนาะแต่ว่าหันล่มค่ะล่มผมก็เลยมาเลาะสวนยามแล้งเดี๋ยวผมก็สิได้หดน้ํามาเลาะสวนผ้าเบิ่งบักพริกชุดใหม่เนี่ยหน่วยหน่อยๆออกที่ๆก็สิขี้ข้านเก็บแน่ชุดนี้บุ้มก็สิปล่อยกินเอาไว้ถ่าให้เขาใหญ่จักหน่อยก่อนบุ้มก็สิเก็บหน่วยสดเขาแพ็คใส่ฟิตไว้เนาะค่ะไว้กินหนาหนาวเนาะไว้ถ้ากินย่ามหนาวค่ะย่ามมันปลูกบ่ได้เดี๋ยวบุ้มสิพาไปเบิ่งในแปลงอีกในแปลงบุ้มเอาไปปลูกบักพริกว่าไปเบิ่งเป็นจังไดตอนนั้นพี่อ่ะลงบุ๋มเลยบ่ได้อัปเดตให้เบิ่งบุ๋มนึกว่ามันจะบ่ฟื้นขึ้นมาแล้วบุ๋มใส่วิธีแบบเด็ดแล้วก็ป้องกันเนาะค่ะเด็ดใบตัดแตงกิ่งออกพวกที่พี่อ่ะกินนะคะแล้วก็ให้เขาลอยเขาฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเดี๋ยวบุ๋มพาไปเบิ่งอันนี้บุ๋มพาไปเบิ่งออกมาก็ติดโหลดเนาะเบิ่งแน่พี่นะพันอันนี้มั้ยหน่วยติเตี้ยเอ้ยต้นติเตี้ยหน่วยดกจนขี้ข้านเก็บพุ่นอันนี้ไปกินกับสมกับแหนมเดี๋ยวเว้าแล้วผมจะพาไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะในแปลงนี่แปลงนี่ผมปลูกผักกาดเนาะช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะผมก็เลยแปลงมันว่างผมก็เลยบอกพริกมาลงเพราะว่าต้นกาพริกมันเหลือหลายอันนี้ก็ซีเมนต์พริกขี้หนูหัวเรือล่ะนี่นี่เนี่ยค่ะเพียกินเพียลงเนาะคือผมปล่อยไว้ผมไปบ่ค่อยดูแลอีหลีค่ะยิ่งทั้งนี้บ่แม่งบ่ได้ดูแลเลยพ่อใหญ่แม่นอันพ่อบ้านเพิ่นลดแต่น้ําให้จังซี่นะคะพ่อเพียมันล่มก็ปล่อยไหนจะดอกไหนจะใบเขาร่วงล้นล่งเหลืองล้นล่งเนาะนี่ลักษณะก็สิเป็นแบบนี้พวกที่โดนกินโดนหยังมาซี่ผมก็ตัดออกค่ะตัดออกบางที่ถ้าบ่มีเวลาเนาะถ้าบ่มว่างๆผมก็จะมานั่งเด็ดใบแบบนี้ใบที่โดนพี่อ่ะกินนังซี่ค่ะมานั่งเล่นในสวนแนรับลมเย็นๆนังซี่นะค่ะว่างๆมันก็สิมานั่งเล่นเฮ็ดจังซี่ค่ะมันบ่หลายต้นเนาะเพราะเฮาสิบ่สามารถที่จะเด็ดได้จังซี่นะคะมันก็มีจํานวนน้อยๆนี่อย่างเช่นจังซี่เนี่ยเห็นบ่นี่คือเฮาดูแลบ่ทั่วถึงแม่ค่ะถ้าดูแลทั่วถึงนี่ก็เพราะเอาได้ซ้ําใดก็เอาซ้ํานั่นนะผมคิดว่าแบบนี้นะคะพอดีเขาออกดอกออกหยังมากสิมันก็เลยปล่อยไว้บุ้มว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอุณหภูมิมันลดลงใบที่โดนกินมันก็อาจจะเหลืองร่วงลงแบบนี้แล้วบุ้มก็สิมาปั๊มลงเอาไม้ยังสิค่ะเดี๋ยวบุ้มสิมาอันไปตักเอาปุ๋ยวิคิเพชรเนาะมันแห้งแล้วบุ้มก็จะเอามาใส่พอดีว่าเดือนหน้าเดือนเฮือนี่ค่ะเมษาพฤษภานี่หน้าหนาวอ่ะเข้ามากสินะคะถ้าหนาวๆเข้ามาปุ๊บบักพริกเฮาก็สิมันก็สิตายจังซี่นะเพราะว่ามันจะใหญ่ทันบ่นี่อีก2เดือนมันสิใหญ่ทันอยู่ดอกเนาะเดี๋ยวผมมาสิมาบำรุงออกเพราะว่าเขาเกิดดอกใช่มั้ยคะนี่เกิดดอกติดหมากติดหน่วยอยู่เนี่ยพอได้เก็บกินอยู่เดี๋ยวผมก็สิได้อีกจักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนาะเนี่ยก็สิได้มาเก็บหน่วยสดๆไว้นี่ถ้าเกิดปล่อยไว้ให้หน่วยแดงนี่เพราะว่าแปลงนี่ผมก็ต้อง
องพักดินไว้ก่อนสิปลูกพวกผักสลัดเดี๋ยวบุ้มว่าสิมาปลูกผักสลัดนี่เหลืออยู่แปลงเดียวเพราะว่าแปลงอื่นๆน่ะบุ้มลื้อออกหมดเลยเอาดินไปไว้ไปปลูกพริกนะทางน่ะทางนี้ก็เพียโล่งเห็นบ่คะถ้ามีเวลาเนี่ยเขาก็มานั่งเด็ดหรือว่านั่งตัดใบที่โดนกินแล้วเขาก็จะสร้างใบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับพี่บุ๋มเคยบอกเคยเฮ็ดไปในคลิปที่บุ๋มเคยลงให้เบิ่งเนาะขยันแน่ค่ะถ้าเขาบอกขยันดูแลบอคอยมีเวลาเนี่ยมันก็บอได้กินเนาะปล่อยมันมีแต่มันสิตายได้ค่ะถ้าเพียลงบางต้นเพียลงหลายมันก็ตายได้ค่ะเหลืองตายถ้ามันลงหลายเนาะเนี่ยมาเขาสั่งดอกไม้มาอยู่นี่สั่งดอกสั่งยอดมาไหมเอาน้ำมันมาฉีดพ่นไว้กับยามันตายเพราะว่าทางนี่แดดมันจัดนะคะเมาโดนแดดตลอดมือเลยเด้อค่ะนี่เดี๋ยวนี้ก็หาม่วงแรงล่ะแดดพึ่งตะแดดล่มล่มตกเพราะว่าทางนี่เขาโดนแดดตั้งแต่8 9โมงเลยจนฮอด4ม่วงแรงบ่าย3 4แดดจัดเนาะค่ะแปลงทางนี้เพราะว่าแปลงทางนี้บุ้มเฮ็ดไว้ถ้าปลูกผักสลัดค่ะก็เลยเพราะว่าแปลงมันว่างผมก็เลยเอาบอกพริกมาลงต้นกามันเหลือหลายนะคะเนี่ยเป็นผุ่มนี่ล่ะบอกพริกขี้หนูหัวเรือเฮาพริกขี้หนูหัวเรือพันใหม่แซ่บอันนี้ก็ซีเมนต์บอกพริกกะเลียงเตี่ยเห็นบ่เตี่ยต่อเหมาะอยู่พริกกะเลียงเตี่ยกะเลียงแค่เว้าแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี่ผมก็สิมานั่งเอากรรไกรมานั่งเล่มๆดอกที่เขายอดที่เขาโดนเพี้ยกินนะคะพอหลังจากนั้นแล้วมุ่งกับสิเบิ่งอุณหภูมิเนาะเบิ่งอุณหภูมิมือนี่มืออื่นนั่งเสนาค่ะว่ามันจักองศาแล้วมุ่งกับสิเอาน้ำมันมาฉีดไปเอาน้ำมันมาฉีดเคลือบใบไว้เลยอย่างเสนาค่ะให้มันเหนียวฉีดเพียบมันโดนตัวเพียบพร้อมให้มันโดนตัวเพียบตัวไล่นั่งเสนาค่ะพวกไล่ที่อยู่ใต้ใบนะโอ้ยหนวกหูเลย